สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกว้านหมดแผงลพบุรีสุดคึกคักหวยสัญจรเลขเด็ดมาแรงเลขจังหวัดเกลี้ยงวันที่21กุมภาพันธ์2563ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศของหวยชาวจังหวัดลพบุรีคึกคักเป็นพิเศษหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมสัญจรมาออกรางวัลที่แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่1มีนาคม2563ส่งผลให้บรรดาแม่ค้าแผงลอตเตอรี่ทั้งในพื้นที่จังหวัดลพบุรีจังหวัดใกล้เคียงและแม่ค้าจากจังหวัดเลยตั้งแผงวางขายกันทั่วจังหวัดโดยมีเหล่าคอหวยที่ไม่รีรอรีบหาเลขเด็ดเลขดังเลขที่หวังกันอย่างคึกคักสำหรับเลขการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2563ที่นักเสี่ยงโชคกว้านหาซื้อกันหมดทุกแผงเลขที่คอหวยกว้านซื้อแห่ซื้อไม่อั้นได้แก่เลข32ปีครองราชเลข33ปีจัดงานสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2563เลข27พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่7สมัยกรุงศรีอยุธยาเลขวันพระราชสมภพวันที่16เดือน2ปี2175และเลขวันสวรรคตวันที่11เดือน7ปี2231 56พรรษาในส่วนของเลขรองได้แก่เลขเกี่ยวกับนายสุภกิจโพปภาพันธ์พ่อเมืองลพบุรีที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นปีที่2ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560และปัจจุบันอายุ59ย่าง60เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำดับที่49นอกนั้นเป็นเลขที่เกี่ยวกับทะเบียนรถหมายเลขกไก่ททหาร8999ลพบุรีและรหัสโทรศัพท์หมายเลข036จำนวนอำเภอ11อำเภอ121ตำบลและ1122หมู่บ้านผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังแผงลอตเตอรี่สอบถามแม่ค้าในตลาดอำเภอเมืองทราบว่าเลขเกี่ยวกับสมเด็จพระนารายณ์ไม่เหลือเลยโดยเฉพาะเลข33คอหวยชาวจังหวัดลพบุรีเดินหาซื้อเลข33กันแทบทุกรายแต่ไม่สามารถหาซื้อได้เนื่องจากมีผู้เหมาไปจนหมดตั้งแต่วางแผงวันแรกซึ่งแม่ค้าก็พยายามเสาะหาในแผงต่างจังหวัดเสริมให้สำหรับลูกค้าประจำที่พลาดจากเลขนี้โดยไม่คิดราคาเพิ่มคาดว่าในจังหวัดลพบุรีแม่ค้าพ่อค้าหวยใต้ดินเลขดังกล่าวคงจะอั้นกันหนักแน่นอนย้ำกันอีกครั้งสำหรับตัวเลขที่มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชคือ32 33 27 16เดือน2ปี2175 11เดือน7ปี2231 56ส่วนตัวเลขที่เกี่ยวกับพ่อเมืองลพบุรีและแก่59 60 49 8999และตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดคือ036 11 121และ1122ขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ